แล้วก็ช่วยภาษีน้อยได้ไหมครับสำหรับเรื่องผมอยู่นี่เนาะเก็บไปดีซะรอครับอ้าวยิงไปแม่หายใจไว้ดิเห็นแล้วสภาพเห็นแล้วสภาพนี่เห็นแล้วพาคินสันที่เขาว่ากันหมอบอกเป็นพาคินสันกินยาอยู่กินยาอยู่เหรอกินมากี่ปีแล้วยาปีกว่าปีกว่าแล้วเนาะคอยดูนะระวังกินยากับไม่กินยาจะต่างกันไหมเนาะกินยาเสร็จแล้วต้องรู้เองในส่วนตัว1ชั่วโมง2ชั่วโมงผ่านไปเป็นไงอันนี้มือ2มือเปล่าเนาะก่อนหมอช่วยทำให้หายไม่ใช่หมอรู้แล้วอาจารย์พาคินสันในหมอก็ทำให้หายไม่ได้อยู่แล้วถ้ามาเจอหมออีกมันก็ไม่หายต่อมันต้องเจอคนที่ไม่ใช่หมอโอกาสที่หายหรือไม่หายก็ยังไม่มีคำตอบนะครับให้มันผ่านไปก่อนนะครับมาที่นี่อย่าไปบอกว่าเป็นหมอนะครับไม่ได้นะครับเป็นอาจารย์ครับขอหลีกเลี่ยงคำว่าหมอคำว่าคำว่ารักษาไม่เอานะครับอาจารย์จะเรียกอะไรก็เรียกไปแต่ห้ามใช้คำว่าหมอกับคำว่ารักษาไม่เอาดูความสบายนี่สบายตัวเกิดขึ้นลุกจากนี่เดินกึบกึบกึบแล้ววิ่งได้ทำไงเนี่ยเดินรีเซ็ตมากเลยดูซิถ้าเป็นไม่ได้ก็ดีเนาะเจ็บไหมยายไม่เจ็บเลยชาไม่มีชาไม่ร่างกายไม่ค่ะไม่ชาเนาะโอเคเจ็บแล้วบอกเนาะข้อตกลงกันยังไงคือเจ็บขอให้บอกมีแค่นี้เองข้อตกลงกันนั้นก็ดูว่ามันเบาสบายตัวไหมหายแกจะทำเองนะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะครับหยุดหายใจที่นี่ผิดกฎหมายนะหยุดหายใจที่อื่นจะถูกกฎหมายนะพูดกันตลกบวกฮาไปงั้นแล้วพูดเพื่อจะเพื่อให้มันต่ออายุเนาะด้วยเจ็บเจ็บเนี่ยเจ็บเจ็บดีมากครับเจ็บแล้วรีบออกมาจะได้เปลี่ยนอยู่ใจรถคิดว่าขาซ้ายกับขวาข้างไหนที่อยากจะให้ช่วยเหลือกว่าข้าวปลาข้าวปลาอันนี้เนาะทางนี้ปกติมากเนาะเจ็บไหมเนี่ยสบายเลยไม่เจ็บแต่มันก้าวขาไม่ออกอย่างเนี้ยคอยสังเกตนั่นคือผ่านมาเนาะมันก้าวไม่ออกซอยเท้าอยู่กับที่จากนี้ไปดูซิมันจะก้าวออกเดินได้วิ่งได้ไหมข
เราก็ตั้งความหวังไว้เนาะเพราะมันต่อไปมันจะแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยพากิสันเอาไม่อยู่หรอกทางการวิสาทั้งโลกเอาไม่กันไม่อยู่นะครับดูที่สองมือเปล่าจะเอาอยู่ไหมมันก็ยังเป็นคำถามอยู่เนาะค่ะก็เรียกว่าศึกษาไปด้วยกันแรกยืนยันด้วยความรู้สึกและความเป็นจริง before กับ after นะเป็นไงรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะเบานะเบานะค่ะเหมือนอะไรมันวิ่งไปวิ่งมาไหมครับไม่มันไม่มันเบาหน่อยๆเบาหน่อยๆยกขาโอ้ยกได้ด้วยนั่นแน่เดิมไม่เคยได้เลยงั้นเหรอใช่ไหมยายเดิมไม่ได้เลยยกไม่ได้นี่ก็นักบัลเล่เก่าแล้วนี่ขอโทษนะคะครับตามสบายนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาเก่านักบัลเล่เก่านักกายกรรมเก่านักโยคะโยคีเก่านะโอ้ตอนเป็นสาวเนี่ยผมจะฝึกเบอร์หน้าดูก็นึกถึงภาพเก่าๆครับนะเก่าที่เคยทำได้นู่นนี่นั่นย้อนอดีตไปมาแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าเออจะเข้าท่าแล้วนี่หายใจลึกๆก็ว่ายายจะช่วยได้เยอะสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจเนี่ยโดยตัวตรวจวัดชีวะคือความรู้สึกผลมันคือความต้องการที่เดินได้วิ่งได้นี่แหละต้องเอาความรู้สึกก่อนโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บตรงเนี้ยท้องเมื่อวานเป็นอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเจ็บเนี่ยนะเจ็บหรือปวดปวดกดไม่ได้เลยอยู่เฉยๆมันก็เจ็บปวดใช่ไหมใช่แล้วล่ะเจอสองมือเปล่าผมจะเบาใช่ไหมครับเอาวันให้แฟนกดตรงเนี้ยผมรู้ว่าสองมือผมทำด้วยอะไรผมจะรู้กดครับเออนี่ดูมันจะเบาสิ นี่นั่นน่ะสูดหายใจเชื่อมโยงก็แค่นั้นเป็นหลักนั่นแล้วกลับมาที่เดิมตรงที่ที่เดิมคือตรงนี้แหละจ้ะเออหายใจไว้คิดบอกว่าเบานั่นนะครับโอ้ยนี่ลองขยับเองดูสิขวายกเองขยับเองดูสิใช้ได้ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะลองงอเข้าหาตัวสิครับหัวเข่าปึ๊บแค่เหรออ่าฮะนี่โอ้โหอะไรมันจะปานนะออกมาดูสิเป็นยังไงข่าวผมถามว่าปวดหัวไหมครับปวดคอปวดคอแล้วผมช่วยคอนะเนี่ยนั่งให้ตรงผมช่วยละผมถามแล้วก็ผมจะรู้ว่าผมจะต้องช่วยยังไงนะครับขอให้บอกมันเป็นตามความเป็นจริงช่วยง่ายนี่คอนี่ปวดประจำเลยต้องเอายาทาทุกวันไม่มีทางหายหรอกปวดในนู่นนะมันเอายาทายาเขียวน้ำมันเขียวมีขอให้น้ำมันขาวน้ำมันแดงเพิ่มอีกไม่มีทางเอาอยู่เขียวเต้นไหมคะ
อย่าไปพูดถึงมันลึกเกินไปกำลังช่วยอยู่เนาะเดี๋ยวมีคำตอบไหมพูดแล้วไม่ผิดหรอกครับสำหรับใครจะช่วยได้อ่ะแน่ไหมไม่อยู่ที่ไม่ผิดแต่ใครจะช่วยได้จริงๆประเดี๋ยวจริงมันต้องรู้สึกโทษครับแค่นี้ฮะแต่มีผลผมกดดูที่ปวดคอปวดคอเนี่ยผมกดนี่หายเอาก็มันเสียไอ้ข้างซ้ายที่บอกว่าไม่มีปัญหานี่แหละสังเกตดูจะหายปวดคอทีนี้นี่เนี่ยว่าจริงไม่จริงไม่จริงโทษครับนี่โอ้โหถ้าเป็นแกงส้มโอ้โหอร่อยจังถ้าแกงส้มอร่อยจังโอ้ยโทษครับนี่แหละถามว่าโอ้ยถามว่าโอ้ยนะที่บอกว่าข้างซ้ายไม่มีปัญหานั่นแหละนี่แม่ต่อไปก็ถามว่าอืมนี่โอ้ผิวพรรณชวนเนี้ยทาแป้งเนาะอ๋ออืมเอาเรื่องทาแป้งถามว่าเอ๊บถามว่าหายปวดคอยังนี่โทษครับเอ๊บหายปวดคอยังคุณยายขยับไปเลยยังไม่มีคำตอบเอาหายปวดหัวตามเลยจะลุกวิ่งได้ไหมเนี่ยปึ๊บนี่แน่คุณยายน่ะชัยโยสิปื้ดนี่แน่ขยับแรงๆเลยชัยโยหิ้วเลยชัยโยเข้าท่าไหมเหนื่อยไหมค่อยๆหายใจแล้วจะหายขากลับขาที่สามนี่แบกกลับบ้านนะใช่แบกขาที่สามกลับบ้านใช่ดีไหมยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายผมขออีกชุดหนึ่งนะยังไงหายเหนื่อยยังหายแล้วค่ะขอให้นั่งพักหายเหนื่อยพวกก็นั่งพักนะหายจะแบบนี้แหละครับแล้วมันจะนี่มันอ้าวอีกชุดหนึ่งเบาๆเบาๆแต่มันมีผลนะให้ดูไว้เบาๆผมเนี่ยอย่าเกรงตัวนี้อย่าเกรงอย่าดึงผมปล่อยตามสบายนะไม่ต้องงอไม่มีเหวให้ตกไม่มีแหวให้ตกหล่นโทษครับไปละจ้าโยกเยกเล่นๆโยกเยกเอ้ยน้ำโอ้ยโอ้ยเค็ดกระต่ายร้อยคอเบาๆหางงอกอดคอโยกเยกเคยกล่อมลูกนอนไหมเนี่ยเคยเห็นไหมรู้เลย
นี่นี่นะนี่นะอะไรมันจะสบายขนาดฉันละสองมือเปล่าลูกงอกันหนึ่งปากแม่ห่อหนึ่งปากมีไว้พูดจาประสานความเข้าใจไม่ใช่มีไว้สำหรับด่าใครจ้ะเอาละยกเองปื้ดๆดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแยะไหมได้นั่นโอ้โหดูสิยกเต็มหูเลยเออมือสองข้างแนบหูได้เลยโอ้ต่างกับเมื่อกี้ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นอย่างเยอะครับวิ่งไม่ได้กันไม่รู้สิเนาะอะไรเนาะอยู่ฝ่ามือเนี่ยแก้วแหวนเงินทองสิใช่ป่ะถ้าเป็นแก้วแหวนเงินทองเก็บไว้ดีเนาะถ้าเหลือใช้ก็มาแถวๆนี้ก็ได้โอ้ยเหรออาจารย์ที่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเนี่ยมาแบบเดียวแล้วเปลี่ยนเยอะเหรอค่ะในทางที่ดีขึ้นมาครับของทางสวยครับโทษครับไปถึงหัวใจแล้วนี่รู้ไหมนี่ขนาดเนี้ยครับก็ไปถึงหัวใจไปลงหัวใจทำให้หัวใจมีกำลังกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงของสาวสังเกตหัวใจแป๊บคือกระตุ้นเบาๆเนี่ยแต่มันถึงครับพลังงานตัวนี้เหลือเฟือเหลือจะรู้ทันทีเลยครับยังไงเบาหัวไหมครับเบาค่ะเบามากไหมแถมตาสว่างจริงไหมว้าวอยากปวดคอมันชุบอ่ะคอก็เบาหัวไหล่ก็เบาหายใจก็สบายเบาโล่งท้องไส้ก็ปลอดโปร่งขาแข้งขาซ้ายขวาก็เบางั้นก็ลุกได้เดินได้ทางนั้นเนี่ยลองดูไหมล่ะโอเคเอาหิ้วของตามดูสิจับไว้ไหวไหมลองสิปุ๊บจึกเลยโอ้โหได้จริงเลยเฮ้ยปฏิหารหรือเปล่าเนี่ยปกตินั่งโซฟาลุกยากนะเนี่ยเคยลุกได้แบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยว้าวต้องขยับตัวทีน้อยเลอะเขาขยับทีน้อยจะไหวเนาะดันโยกอีกสองสามครั้งขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องโยกเลยลองเดินใช่ก้าวเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์เรื่อยไปทำไมไม่ได้ก้าวอย่างเดียวเอออย่าเพิ่งไปไม่ได้ดังใจหรอกครับไม่ได้ดังใจหรอกทำนี้ได้ไหมได้หมดท่านปีกว่าแล้วกับอย่างนี้เนาะคำถามก่อน เดิมใช้ชีวิตมาเพิ่งไปครับคำถามก่อนเดิมใช้ชีวิตมาเนี่ยมันก็คงจะแย่ลงเรื่อยๆเนาะมาถึงตรงนี้เมื่อกี้ที่นั่งเมื่อกี้เบาเนื้อเบาตัวใช่ไหม เราจะเอาความเบาเนื้อเบาตัวเป็นพื้นฐานในการก้าวย่างต่อไป เพราะฉะนั้นอย่าไปติดภาพเก่า เข้าใจผมเข้าใจมันระแวง แต่ถ้าหาว่าผมเกาะที่นี่จะง่ายขึ้นเยอะ ครับไปไม่ล้มเด็ดขาด 100% แล้วเนี่ยปึ๊ดตอนนี้ตัด 100% แล้วเนี่ยมันไม่กองก้าวยังไม่ไปนะแปลว่าสมองยังสั่งแข้งขายังไม่ได้หมอบอกสั่งไม่ได้เขาบอกก็สั่งไม่ได้แล้วตัดตอนแล้วครับไม่ได้น
ลองยกขาข้างเดียวสิทีละข้างโอ้โหเฮ้ยออกเลยทั้งนั้นน่ะออกเลยออกเลยโชว์เลยเอาอารมณ์มั้ยฮะออกเลยยังเอาก่อนลองยกขาข้างเดียวก่อนก่อนเตือนเออครับจัดร่างกายให้เรียบร้อยยกนี้ก่อนจอยเท้าไปที่ก่อนปึ๊บยกตรงสูงปึ๊บสูงสูงสูงเข้าไว้ปิดยืนตรงเขารู้แบบนึกถือพระเจ้าอยู่หัวนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงสิบรบคาราวาสระบุญไหมตรงนี้ที่บุญไหมซ้ายหันโอ้โหปิดปิดกับที่ก่อนกับที่ก่อนครับปึ๊บเฮ้ยจึงเดินได้แน่นะจึงรถโอ้โหเฮ้ยเข้าไปนั่งเลยครับผมมีที่ขอพูดขอเสียจังหวะเลยไม่เป็นไรว้าวเนี่ยครับยังไงตบมือให้กับตัวเองซะเก่งขอให้เก่งกันขอให้เก่งต่อกันเหมือนอย่างนี้ต่อไปนะจ้ะลุงงอกกับยายงอกเจอกันอายุเท่าไหร่ฮะงอก74ปีวอกรักกาปีเดียวกันเลยเหรอจ้ะมันกระดับเบิ้ลงอกทั้งนั้นนี่แล้วก็เกิดวันนี้อะไรอ่ะ18พฤษภาผ่านมาแล้วนี่ยังไม่ถึง4กรกฎาคมโอเคงั้นลุงงอกเห็นโลกก่อนเนี่ย4กรกฎาคมนี่ฮะฮะ4กรกฎาคมเนี่ยนี่พฤษภาใช่มั้ยกรกฎาคม2เดือนลุงงอกเห็นโลกก่อน2เดือนจ้ะนะครับมึงมาเป็นได้ปีกว่าเนี่ยตอนนี้ดูแลลูกไม่เห็นดูแลลูกพิการอยู่อ้าวแล้วกันตายเสียชีวิตไปแล้วลูกพิการเขาพิการเรื่องอะไรไม่ต้องขยายเป็นแบบหมอว่าเป็นคนพิการมันปัญญาอ๋อปัญญาอ่อนประมาณนั้นป่ะปัญญาอ่อนหรือว่าประสาทปัญญาอ่อนแค่ปัญญาอ่อนแค่นี้นะปัญญาอ่อนก็ไม่ถึงกับมีความรุนแรงจะเสียชีวิตไปแล้วไม่เป็นไรคำว่าปัญญาอ่อนก็แปลว่าจะทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านคือทำได้ทำไม่ได้เหมือนชาวบ้านครับอีกอันนึงมันเรื่องของเป็นบ้าคือความรุนแรงทำลายล้างไม่มีเนาะครับปัญญาอ่อนนี่ก็ยังดูแลกันได้หิวอะไรก็กินได้มากน้อยก็แรงเนาะแต่ถ้ารุนแรงจะโอ้โหเกินไปนะความปัญญาปัญญาอ่อนไม่ร้องขออะไรมากใช่ไหมล่ะชีวิตผมดูแลลูกจนหมดชีวิตไปหมดไปเยอะไหมกับลูกไม่ถึงไม่เยอะเพราะว่าลูกเขาไม่ได้ร้องขออะไรน่าเห็นไหมเขาไม่ร้องขอไปเลี้ยงกันตามมีตามเกิดใช่แต่ว่าเวลาถึงเวลาเขากินป้องข้าวแทนครับผมความเป็นแม่เนาะมันผูกพันกันแม่ลูกทุกคนแหละครับมันมากแม่ทิ้งลูกไม่ได้แน่นอนส่วนลูกทิ้งแม่ได้สบายมากทุกวันอ
ลูกไม่มีความสำนึกเยอะมีเยอะครับแม่ทิ้งลูกโทษลูกทิ้งแม่เนี่ยมีเยอะเยอะมากเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเสียสวัสดิ์ถึง 90% ส่วนลูกทิ้งแม่เนี่ยนะมีเพียงแค่ประมาณ 10% ทำไมไม่โทษส่วนแม่ทิ้งลูกนะถ้าจะมีนะประมาณ 10% ก็ได้มาได้ลูกทิ้งแม่ 90% แม่ทิ้งลูก 10% พอได้ไหมครับผมพูดเนี้ยพอได้นะสบายเลยวันนี้พอไหมอาทิตย์หน้าเจอกันอีกควรที่เป็นอาทิตย์ละครั้งนะระยะนี้ขอให้มีความถี่อาทิตย์ละครั้งก็น่าจะพอผมไม่ใช่หมอนะจ้ะแต่ผมแจ้งเพื่อทราบว่าความเหมาะสมกับวัยการเดินทางไปมากับสิ่งที่ได้รับแล้วก็ระยะเผื่อที่มันฟักตัว1สัปดาห์ค่อยเจอกันอีกมาถึงตรงนี้ถามว่าจะไปกินยาต่อไหมเนี่ยยาคลายเส้นหมอนัดค่ะหมอนัดเนาะเดือนมิถุนาเนี่ยพฤษภาพิจารณาคือเดือนต่อไปนี้อีกวันที่เท่าไหร่ครับก็เมื่อวานนี้ไปแล้วไม่ได้ยาหมอบอกหมดใบส่งตัวเลยไม่ได้ยามาโอ้ไปเอายาหมอโอเคกินยามาเป็นปีเนาะกับความรู้สึกที่ได้ตอนนี้ประมาณสัก10 วัน20 นาทีเท่านั้นอะไรมันดีกว่ากันก็รู้สึกว่าจันดีป่าเพราะมันเดินได้เมื่อกี้เดินได้ใช่ทางนี้ดีกว่านะเมื่อเปรียบเทียบแล้วที่นี่มันดีกว่าจะยึดยาหรือว่ายึดที่นี่ตามใจนะครับเป็นหลักตรงนี้ถือว่าเป็นปัญญานะครับปัญญาของผู้ที่บริโภคบริโภคยามากับบริโภค2 มือเปล่ากับ 1 ความเข้าใจที่พูดคุยอยู่เวลานี้ให้นำไปพิจารณาว่าอะไรสมควรที่จะเป็นหมายเลขหนึ่งอะไรก็เป็นตัวรองเดิมมันยามาเป็นหมายเลขหนึ่งใช่ไหมไม่มีตัวรองไม่มีตัวเปรียบเทียบพอเจอผมแล้วมีตัวรองเปรียบเทียบแล้วพระรองเป็นพระเอกหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเออพระรองกลับกันเป็นพระเอกหรือเปล่าต้องสรุปเองนะครับผมนำพาเพียงไกด์ให้เกิดความคิดเปรียบเทียบว่าตัวตนเป็นหลักครับตัวเองเป็นหลักเราจะรู้ความต่างมันเองสุดท้ายเราก็วินิจฉัยด้วยตัวเราเองนะถ้าเป็นผมหมอนัดนะผมก็ต้องไปตามหมอนัดแต่ไปปุ๊บก็แทนที่จะขยอกขยักไปเดินต่อเท้าไปหามไปเดินจุกจักจุกจักไปเลยเดินก้าวไปเลยไม่รู้แล้วนะคาดหวังไว้นะไปเดินจุกจักจุกจักไปเลยจ้ะถ้าเกิดหมอถามโอ้ยดีจังเลยคุณยายนั้นลดยานะลดยานะทั้งที่ไม่ได้กินเลย ประมาณแต่จะไปย้อนแย้งท่านนะจ้ะใช่ไหมถึงแม้เราไม่กินแต่เราบอกท่านว่ากินตามโดสที่ท่านสั่งนั่นแหละครับผูกมิตรใช่ไหมไม่งั้นไม่ได้นะหมอสั่งให้ทำมันทำก็ตาขวางใช่ไหมฮะ ใช่นะเอาว่าเรารู้กันแค่2 คนพอเนาะในส่วนตัวเนาะแล้วผู้ที่พามาเนาะส่วนคนที่อยู่ในนอกจอเราเวลาเนี้ยก็เขาจะพยักหน้าตามเราหรือว่าไม่พยักหน้าก็สุดแต่เขามันไปห้ามใครไม่ได้ให้เขารับรองเราใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่นอกจออยู่เวลานี้1 วันคนที่อยู่นอกจอจะมาหาที่นี่มันเป็นในจอต่อไป จะเคลื่อนย้ายถามว่ารู้จักกับลุงหอกได้ไงไหนละแผ่นนั่นนะแผ่นชาร์ตเป็นไงใช่ไหมเด้อรู้จักกับลุงหอกเนี่ยต่อเจอแล้วครับใช่หรือเปล่านะสุดาคุณยายสุดาโอเคใช่โอเคโอ้โหรู้จักลุงหอได้ไงดูเฟซเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นค่ะโอ้โหไม่ร่วมสมัยเลยไม่มีเฟซนะบอกลูกหลานหมดหลานเอ้ยไปหาลุงหอแค่ครั้งเดียวติดใจลุงหอซะแล้ว ดูเฟซเปิดเฟซให้ยายดูหน่อยไปหาหลานใช่ไหมล่ะเอานำบัตรไปนำบัตรเท่านั้น
อันนั้นมาดิ้นละเอ้ยอยากติดต่อลุงออกทำไงแน่เขารู้เขาเองเลยเดี๋ยวจะเข้าเฟซเข้า YouTube ให้ดูเข้าไลน์ ID 22.7 ให้ดูเองเขาจะรู้เขาแหละเด็กรุ่นนี้สบายมากอายุ10ปีขึ้นไปก็ใช้ได้หมดแล้วคนนะครับเอาประเมินผลให้คะแนนตัวเองก่อนมาถึงผมต้องรู้เองเนาะมาถึงผมพูดคุยเรื่องอะไรรู้สึกอย่างไรหลังจากผมให้เดินเมื่อกี้นี้แล้วมันดีขึ้นดีขึ้นเท่ากับอะไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนครับ10ค่ะเฮ้ยได้10อยู่แล้วเปิดโอ้โหพูดสวนเลยไงไม่ต้องคิดเลยได้ขนาดจังโอ้หาไหนได้ในแผ่นดินนี้เนาะเจอแล้วจ้ะสองงอกดับเบิ้ลสองงอกงอกยกกำลังสองทั้งเพศผู้และเพศเมียเพศพ่อและเพศแม่เนาะโลกหลานเขาดูเราอยู่ในขณะนี้เนาะโอเคนะถึงขนาด10เต็ม10เฉลยโอ้โหคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือ 100% นี่มันตอบตามความรู้สึกที่แท้จริงแต่ผลงานจริงๆนะฮะต้องเอาเดินได้และวิ่งได้โอเคนะตอนนี้มันเบาตัวสบายเอ้ยเหมือนเบาตัวคอก็เบาหน้าเบาเนี่ยฮะต่อตามความรู้สึกเบื้องต้นออกมาถูกต้องเพราะว่าที่นี่วัดความรู้สึกมันจะมาชี้ชัดความรู้สึกนะส่วนระยะยาวคือผลของมันจริงก็เดินได้แล้วเมื่อกี้นี้พอสมควรแล้วเนาะใช่นะโอเคก็ให้เวลาให้เวลาเป็นเครื่องเป็นเงื่อนไขของเวลาด้วยอาทิตย์หน้าหาเวลาทีนึงเนาะโอเคครับอยากเดินได้คล่องคล่องนี่ใส่ว่าคล่องคล่องด้วยนะ ดีไหมเดินได้เร็วมันคือวิ่งได้นั่นแหละแต่ห้ามกลิ้งนะคุณยายกลิ้งไม่มีข้อแม่งเดียวห้ามกลิ้งกลิ้งไม่ดีกลิ้งในหัวหลงเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นมาปีกว่าปีกว่า1 เซน 1 ส่วน 2 ปีโอเคครับจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับได้1บอกมา0942072071100090009ถ้าเผื่อว่ามีใครมาถามตรงนี้เนี่ยพาร์กินสันหัวใจโตความดันสูงไขมันปวดคออะไรก้าวขาไม่ออกเขียนเองใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหผมยังอ่านได้ถือว่าใช้ได้นะจ้ะเพราะเขียนด้วยมือก่อนเขียนหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันโอเคครับปวดต้นคอเรามาร์กว่าพาร์กินสันเนี่ยไว้ได้ยังคินสันเห็นไหมมาเริ่มเทิมนะต่อไปเกิดมีใครมาดูตรงนี้เนาะอายุ70โอ้โห13ปี14ปีดูสิครับว่าเขาสงสัยเขาโทรศัพท์ถามคุณยายจ้ะคุณยายก็เล่าเรื่องตามความเป็นจริงไม่ต้องมาชื่นชมลุงหงอกนะคุณยายนะนะห้ามเด็ดขาดห้ามมาพูดจาเพื่อยกย่องเชิดชูบูชาลุงหงอกนี่ผมห้ามเลยผมขอสงวนสิทธิ์ตรงนั้นเนาะส่วนจะได้แค่ไหนเพียงใดก็อยู่ที่คุณยายนะครับนานๆนะโอเคนะเกิดมีผู้ใดสอบถามมาเฮ้ยอยากจะไปเจอตัวจังวะเนี่ยมันได้ยังไงพาร์กินสันเนี่ยทั้งโลกเขาไม่อยู่นะเนี่ยทำไมแค่สองมือเปล่ากันเองแค่วัดความรู้สึกเบื้องต้นตั้ง 100% ต่อไปก็ไปเดินต่อแต่บีอย่างที่เมื่อกี้นี่เนาะจ้ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับก็ข้างหลังก็บอกว่าอย่าเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เจตนาจะให้ใครเชื่อโดยที่ไม่เข้าใจใช่ไหมคนที่เข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเจอวันบายวันเวิร์ดบายเวิร์ดจากลุงปากจากปากลุงออกเนาะแล้วคนที่จะรับได้ไม่ได้ก็คือผ่านสองมือเปล่านี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์รักษาร่างกายโอเคไหมทั้งหญิงชายเลยค่ะต่างวัยต่างขนาดรักษาร่างกายโอเคนะเราใช้คำนี้น่าจะโอเคมากที่สุดจบข่าวเนาะคุณยายเนาะโอเคอ่ะแล้วก็มาทำสบายทีนี้ครับผมนี่